ทีนี้มันมีเทคนิคที่ผมใช้มา3ปีติดละ3หรือ4จำไม่ได้ละช่วยเรื่องเปอร์เซ็นต์การติดนะอันนี้ก็คือดอกบานแล้ว 50% ของต้นดอกบานแล้ว 50% ของต้นนะฮะต้นไหนบาน 50% ให้ทำการป้ายออกซิมต้นไหนยังไม่ถึง 50% ก็รอพรุ่งนี้รอมะรืนนี้ไปก่อนนะออกซิมก็คือ NAAก็คือไอ้ยาที่เราทำดอกอ่ะแถวนี้น่าจะรู้จักดีเพราะเงาะเยอะเนาะนั่นแหละเมทัลลิกแอซิดวิธีการป้ายทำยังไงเหรอเมื่อดอกบานได้ 50% ของต้นแล้วเนี่ยต้นไหนได้ป้ายต้นไหนไม่ได้อย่าป้ายนะเพราะมันจะมีผลทำให้ดอกเหลืองด้วยแต่ก็ไม่มีท็อกซิกอะไรดอกเหลืองแต่ไม่หล่นไม่เสียหายไม่เป็นไรนะวิธีการป้ายก็คือเอาของขูดต้นเน่าอ่ะของขูดต้นเน่าเรามันจะหน้ากว้างประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิ้วถูกไหมฮะไอ้เหล็กขูดต้นเน่าอ่ะให้ไปเผาไฟหรือล้างด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเพื่อฆ่าเชื้อไฟท็อปให้หมดก่อนเดี๋ยวมันจะติดกันทั้งสวนนะเพราะว่าไฟท็อปนี่ติดเหมือนเอทนะฮะใช้เข็มร่วมกันก็ติดนะให้ทำการฆ่าเชื้อก่อนจากนั้นให้ขูดเท่าความฟางนั่นแหละฮะความยาวก็ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสซะกว้าง2นิ้วแบบลากลงมา2นิ้วกว้างนิ้วครึ่งกันลากลงมานิ้วครึ่งแต่บางครั้งการเดินเพื่อขูดเนี่ยบางทีมันเลยไปครึ่งนึงก็ไม่เป็นไรแต่พยายามอย่าให้เลยเยอะฮะนะฮะเท่าก็เท่ากว้างยาวเท่ากับไอ้ของขูดต้นเน่าเราอะไรขูดลึกแค่ให้มันเห็นสีขาวๆพอเอาเปลือกน้ำตาลออกให้มันเห็นขาวๆหมดมั้งไม่หมดมั้งไม่เป็นไรฮะเพราะตัวนี้มันดูดซึมได้ดีตัวธรรมารันเป็นเมทิลแอลกอฮอล์นะฮะมันดูดได้ดีมากเลยขูดสองฝั่งถ้าต้น3ปีกว่าๆใครไว้ลูกเนี่ยขูดทั้งซีกเดียวพอแต่ถ้าต้นเลย4ปี5ปี6ปีถึงต้นใหญ่ๆเลยให้ขูดตรงข้ามขูด2รอยตรงข้ามต้นวิธีการก็คืออย่าพยายามขูดใต้กิ่งใหญ่นะอย่าขูดใต้กิ่งใหญ่ไม่งั้นท่อน้ำมันจะวิ่งไปกิ่งนั้นเราต้องการให้ออกซิเจนวิ่งถึงยอดนะฮะอันนี้วิธีขูดเสร็จเอาออกซิเจนเนี่ยเอาขวดน้ำขวดอะไรแรกตัดแล้วเอาแปรงที่เรียกว่าแปรงขนกระต่ายแปรงทาแล็กเกอร์ที่มันขนขาวๆความยาวมันประมาณเซนฝ่ายแค่นี้เอามาแบ่งเลยเพราะว่ามันจะเป็นหลอดไม้ฟางใช่ไหมเอามาแบ่งเท่ากับไอ้ของขูดให้ได้นะแล้วก็เทออกซิเจนเนี่ยเพียวๆเลยตัดขวดพวกนี้เทใส่ไปแล้วก็แปรงให้จุ่มป้ายขึ้นป้ายลง1ทีขึ้น1ทีขึ้น1ทีลง1ทีก็แล้วแต่คือลูบขึ้นลูบลงจบนะห้ามใช้แปรงทาสีนะฮะถ้าแปรงทาสีเราฝังคนน้ำยามันเยอะเกินแล้วเวลาป้ายมันไม่เนียนด้วยให้ใช้แปรงขนกระต่ายเพราะขนมันจะรับน้ำยาได้พอดีนะฮะนะไปขึ้นทีลงทีจบละแค่นั้นครับผมมีผลครับมีผลจริงๆแล้วมีผลนะพยายามเลี่ยงซะคือไม่ได้ทำถ้าพี่เยอะกว่าน้องถามว่ามีผลไหมมีแต่ดอกไม่เสียหายแต่ดอกน้องมันจะบานก่อนอายุนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็จะไม่ค่อยดีอ่ะนะถ้าต้นไหนมันมี 2-3 รุ่นนี่ก็คงทำไม่ได้เลือกรุ่นใหญ่ที่สุดไว้แล้วป้ายรุ่นนั้นเอานะฮะมีผลข้างเคียงนะมีผลข้างเคียงครับการป้ายนะครับการป้ายตัว NAA ป้ายได้ตามสะดวกตามสะดวกเช้าเพลงเย
ื่ออะไรลองดูฮะแล้วท่านจะติดใจแล้วไม่ต้องมาถามเลยทำทุกวิถีทางเท่าที่เราทำได้ครับเปอร์เซ็นต์การติดท่านจะเพิ่มขึ้นแบบผมกล้าพูดเลยว่าพอป้ายไปเปอร์เซ็นต์การติดติด 80% ไม่สนใจว่าน้ำท่านจะมากหรือน้อยนะมันขึ้นก่อนเลยแล้วเดี๋ยวมันจะไปถีบเอาตอนที่ลูกกำลังท้องถ้าตอนนั้นท่านเข้าน้ำผิดอีกเห็นไหมไล่ป้ายพวกนี้จำเป็นต้องปัดดอกไหมอยากจะบอกว่า1ปี365วันนะท่านป้ายดอกจริงๆก็แค่10กว่าคืนไม่เกิน15คืนนะฮะทำเด็ดขาดทุกวิถีทางให้มันติดไว้ก่อนนะปัดครับสวนผมทั้งแอร์บัดเป่าทั้งคนปัดดอกทั้งป้ายน้ำยาทำทุกวิถีทางไว้ก่อนเพราะว่าบางปีที่สภาพอากาศมันเลวร้ายจริงๆมันก็เหลือทนเหมือนกันนะนะฮะแต่กล้าพูดว่าทุกต้นเรายังไงก็ติดพอไม่พลาดแน่นอนนะฮะแต่ก็ทำทุกวิถีทางเหมือนกันนะฮะไม่กล้าอันนี้ช่วยเรื่องประเด็นการติดให้มันดีขึ้นนะทีนี้ถามว่าแล้วมันมีวิธีอะไรอีกไหมบอกไม่มีละป้ายไอ้ตัวเนี้ยตัวออกซินออกซินก็คือ NAA หรือแพนโนฟิกเรานี่แหละที่ทำดอกเพราะตัวผู้พอป้ายไปเสร็จปุ๊บมันก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยฮะผมยังไม่รู้มันติดไม่ติดเลยผู้กันเหรอผู้กันเนี่ยเน้นเลยเดี๋ยวขอโทษคุณลุงเดี๋ยวหลายคนออกซินป้ายเพียวๆนะป้ายเพียวๆสดๆได้เลยขูดแค่ขาวๆสองฝั่งเราเห็นสองฝั่งต้นเล็กก็สองแต่ถ้าต้นปีเดียวขอฝั่งเดียวพอนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเข้มข้นไปป้ายตอนที่ดอกบานแล้ว 50% ของต้นนะฮะ 50% ของต้นใครที่มี2รุ่นไม่ต้องตกใจนะฮะรุ่น2ของคุณถ้าเป็นระยะมาเกือบพวงใหญ่จนหัวไหลดอกจะเหลืองไม่ต้องซีเรียสไม่มีผลเสียไม่หล่นนะฮะเหลืองเพราะนั้นอันนี้ก็คือดอกบานแล้ว 50% ของต้นป้ายโดยใช้ออกซินที่เราซื้อมาขวด400บาทแต่ครึ่งลิตรเนี่ยเทใส่ไอ้ขวดน้ำอะฮะขวดน้ำแล้วก็ตัดแล้วก็ใช้แปรงนี่ฟิกเลยห้ามใช้แปรงทาสีหรือแปรงอะไรให้ดูแปรงไอ้นี่ฮะแปรงเขาเรียกว่าแปรงทาเล็กเกอร์ที่มันยาวประมาณเซนฝ่าขนมันอะอยู่ในหลอดไม้ซางหรือไอ้ไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่มันแบนๆใช่ไหมฮะที่มันแบนๆใช่ไหมแปรงใช่เราแบงเลยฮะเอามีดพาแบงให้มันเท่าไอ้แผลเราของขูดอะแล้วก็ชุบเพียวๆเลยป้ายขึ้นทิ้งลงทิ้งจบพิธีจบพิธีแล้วมันก็แลดูแต่เบ่งๆลูกอย่างเงี้ยเล็กๆ